รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสาวๆดึกดื่นมืดค่ำไม่กลับบ้านกันเหรอจ๊ะให้ไปคิมมันส่งมะโถคิมแกเก็บปากไว้แซวสาวคณะอื่นเถอะอ้าวปากดีซะด้วยไม่ได้มีดีแค่ปากอย่างอื่นฉันก็มีดีด้วยโอ้ยอย่างอื่นก็มีดีไปดีที่อื่นเลยไปเลยโอ้ไงตัวแสบฮัลโหลไอ้นวลลอกเรียนหรือยังเลิกนานแล้วทำงานอยู่คณะมีไรมาหาหน่อยสิแน่คิดถึงกันนะเด้ตลกจะให้มาช่วยงานซะหน่อยอ่ะงานเยอะมากเลยเออได้เดี๋ยวรีบเข้าไปหาเนี่ยเลี้ยงข้าวฉันด้วยนะตอนนี้หิวจะแย่นายนี่ต้องมีอะไรต่อรองตลอดเลยนะรีบมาล่ะลุงจะไปไหนอะลุงเฮ้ยลุงเฮ้ยลุงเดี๋ยวพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยฮะฟอร์มเยอะฮะลุงทำไมเรียกก็ไม่ตอบฮะหญิงฮะลุงเลือดจะใช้เพื่อรักใครคนเดียวเท่านั้นแต่วันนี้ว่าใจฉันก็รู้ว่าควรรักใครเมื่อพบเธอในวันนี้คนที่หามานานหลายปีจบลงแล้วในวันนี้แค่มีเธออยู่ข้างกายมองฉันว่าคือใครในสายตาเธอมองฉันว่าคือใครในหัวใจเธอมองฉันเป็นอะไรก็อยากให้เธอรู้ไว้ว่าเธอคือรักที่ฉันรอมานานเธอคือฝันที่ฉันรอให้มันเป็นจริงเธอคนนี้คือทุกสิ่งที่มันสำคัญในชีวิตฉันข้อเขียนเรียนก็ไม่เคยเรียนแล้วจะไปทำได้ยังไงเลรอด้วยเป็นไงบ้างทำข้อสอบได้ปะใครมาแน่ก็พอได้แหมพวกที่ชอบออกตัวแรงก็ทำไม่ได้เนี่ยเห็นสุดท้ายเนี่ยพับทุกรายเ
แล้วนี่เลไปไหนต่อไปหาข้าวกินไปด้วยดิเจกกำลังหิวพอดีเลยชื่อเจดขี้หนีแต่ลอยจะเจดเลี้ยงเองตกอีกเหรอตกอะไรแค่ไปเลยไว้คิมตั้งเมื่อคืนนะดิขี่จักรยานอยู่ดีเจอผีลุงยามขี่จักรยานมาหลอกจักรยานล้มเป็นแผลเต็มตัวเลยเนี่ยผีลุงยามเออดิขี่จักรยานด้วยเออแค่ว่าเป้าไว้คิมผีที่ไหนขี่จักรยานเองได้กระตาฝาดปะเฮ้ยไม่ได้ตาฝาดว่าเห็นจริงๆว่าเต็มสองตาเลยมั่วเหรอวะก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ายามคนนี้หน้าไม่คุ้นเลยนะเว้ยฉันว่านะไอ้คิมอ่ะมันขี่จักรยานล้มเองมากกว่าใช่ตัวเสียฟอร์มไงใช่เลยเอาว่าถูกผีหลอกเนาะงั้นแหละเออใช่สาวบ้านนี้แหละเนี่ยขี่จักรยานล้มเองขำไม่ดีขำไม่ดีสงหน้าเออเจอไม่รู้หรอกมีหรอกผีเผื่อเนาะเนาะไม่มีหรอกฮัลโหลเล่เธออยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่สน.ไงฉันต้องมาทำงานแทนท็อปโถเอ้ยนึกว่าอยู่มหาวิทยาลัยนี่มีเรื่องแกเมาเมื่อคืนน่ะฉันถูกผีหลอกผีเออเออคิมฉันต้องทำงานแล้วอ่ะเดี๋ยวไว้เล่าตอนเย็นแล้วกันนะแค่นี้นะอุ๊ยสวัสดีครับผู้กองสวัสดีครับหมวดผมยินดีด้วยนะครับที่ผู้กองกลับมาทำงานที่นี่อีกครั้งนึงขอบคุณครับต่อไปนี้เรา2คนต้องทำงานด้วยกันไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับได้ครับผู้กองอ๋อผู้กองใหม่เนี่ยเรามีงานสำคัญที่ต้องทำด้วยกันนะครับงานอะไรเหรอทลายบ่อนครับผู้กองทลายบ่อนผู้กองพร้อมนะครับอ่ะนี่หลังกินข้าวเสร็จก็ต้องตบด้วยขนมเราซื้อมาฝากขอบคุณค่ะเลยเรียนจบแล้วจะสมัครงานที่ไหนยังไม่รู้เลยค่ะยังคิดไม่ออกเลยไม่สบายหรือเปล่าทำไมคะก็เมื่อก่อนน่ะเลยไม่เคยพูดค่ะพูดคะกับเจดเลยเออจริงด้วยติดมาจากที่ฝึกงานน่ะเออจริงสิเลยฝึกงานอยู่พวกอาสากู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่แล้วโดนผีหลอกมั้งป่ะเยอะเลยล่ะจริงป่ะเล่าให้เราฟังหน่อยดิส่วนใหญ่ไม่ใช่เราหรอกคนนี้ที่ทำงานน่ะก็เจอเยอะถ้ายักษ์อะไรไปไปสูงแล้วกันเนี่ยผู้กองพร้อมนะครับทางเลยไม่ใครยักก็จำไม่ได้นะยักอะไรไปเนี่ยยักก็ตายด้วยเอาไปไหนอ่ะเฮ้ยทำไมผู้กองมาซื้อกับข้าวไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากผมไม่ได้เลยผมเอาอยู่เฉย
วัสดีจ้ะลุงหาที่กำบังที่ดีๆที่สุดแล้วเนี่ยพี่อุตส่าห์โดนจับอีกไม่น่าเลยกองนี่เก่งจริงนะครับขนาดทำงานวันแรกเนี่ยจับได้จากมือวงไฮโลด้วยเก่งครับเดี๋ยวพาทุกคนกลับโรงพักนะไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็เสียค่าปรับกันให้เรียบร้อยผู้กองผู้กองครับอย่าจับเลยครับครับปล่อยพวกเราไปนะครับลุงยังมีลูกมีเมียมีลูก2คน4เมีย4คนช่วยลุงครับลุงครับปล่อยลุงครับปล่อยลุงครับไม่ต้องมาอ้างเลยครับลุงอ้างอยู่เฉยก่อนไม่ได้หรอกลุงหนูต้องทำตามหน้าที่หนูอยากให้ทุกคนฟังไว้นะไม่มีใครรวยเพราะการพนันมีแต่จะหมดตัวเพราะมันต่อไปเนี้ยหนูอยากให้ทุกคนใช้เงินไปทำประโยชน์อย่างอื่นมากกว่าที่จะมาลงกับวงไฮโลแบบนี้มาเอาผู้ร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปครับมาเชิญครับเดินเป็นแถวเลยครับไปทุกคนอย่าคิดหนีนะไปเดินกันเป็นแถวเลยไปครับพี่ไปจับบ่อนมาด้วยนะวันนี้โหจับบ่อนเลยเหรอคะทำงานวันแรกก็สร้างผลงานซะแล้วแต่ที่จริงก็เป็นแค่จับคนแอบเล่นไฮโลตามบ้านแหละแล้วคุณนภพเป็นยังไงบ้างทำข้อสอบได้ไหมก็พอทำได้ครับ หมดเรื่องแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นถึงเรื่องของผมบ้างเรื่องอะไรหรอผีลุงอับผีลุงอับเป็นใครก็ผีลุงยามที่มาหลอกฉันเมื่อคืนไงนี่ฉันไม่สืบเรื่องนี้มาแล้วนะเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ลุงอับจะเป็นรปภ.กะกลางคืนก็เลยไม่ค่อยมีนักศึกษาคนไหนรู้จักลุงอ่ำแกอายุมากแล้วแถมสุขภาพก็ไม่ค่อยดีมีโรคประจำตัวหลายโรคจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งแถมไม่เบาเลยน่ะลุงอ่ำหลับยามทั้งปีเลยนะลงตื่นได้แล้วลงเช้าแล้วเฮ้ยลงเป็นไรเนี่ยลงว้าลงอ่ำว้าช่วยด้วยครับช่วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับลงอ่ำได้แล้วครับศพของลงอ่ำถูกพบตอนเช้ามืดแถมทางมหาวิทยาลัยเนี่ยแกต้องการปิดเรื่องนี้ให้เงียบที่สุดคนก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องกันแล้วนายรู้ได้ยังไงหรอก็เพราะว่าคิมไม่ใช่คนธรรมดาไงแล้วมีคนอื่นเจอผีลุงอ่ำบ้างไหมครับมีครับคนแรกเป็นนักศึกษาคณะจิตกรรมอยู่ทำงานที่มหาวิทยาลัยจนดึกพี่ครับพี่ครับเป็นไรป่ะครับปวดเสื้อครับพี่ครับเป็นไรป่ะครับตอบได้มากลุงพี่คนที่สองรายเนี้ยถูกหลอกรับมาแท็กแสงทำจักรยานลุงล้มเหรอเปล่าค่ะหนูไม่ได้ทำค่ะลุงอ่ะแกต้องการอะไรทำไมวิญญาณแกถึงไม่ไปสู่สุคติสักทีคุณดวงว่าแกต้องมีห่วงอะไรอยู่แน่ๆเลยค่ะแต่ลุงแกก็ตายตามธรรมชาติไม่ได้ถูกฆาตกรรมอะไร
ทำไมวิญญาณถึงเฮี้ยนได้ขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าผมเจอแกที่มหาวิทยาลัยเนี่ยผมจะลองหาทางช่วยดูนะครับฝากด้วยนะพ็อปเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะเลลามีอะไรจะแก้ตัวไหมไม่มีค่ะทำไม่ได้จริงๆรู้ใช่ไหมถ้าติด F วิชาเนี่ยเธอจะเรียนไม่จบพร้อมกับเพื่อนๆครับหนูขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมคะโชคดีนะครั้งนี้เป็นแค่สอบย่อยอาทิตย์หน้าจะมีสอบอีกครั้งหนึ่งเธอก็ไปรอแก้ตัวตอนนั้นกันแล้วกันเอาไงดีถ้าคุณเลรู้เข้าเราตายแน่เฮ้ยมัวแต่นั่งถอนหายใจอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าก็สอบไม่ได้หรอกมาจัดติวให้จะสอบให้ตายยังไงอ่ะวิชานี้ก็ติดเอฟแง่เฮ้ยไม่หรอกนะมีคะแนนเก็บอยู่ตั้ง60คะแนนอ่ะตอนสอบแค่ทำให้ได้50คะแนนก็ผ่านแล้วจริงเหรอจริงดิรอดแล้วเราเตี๋ยวได้ยังเฮ้ยเจดนี่เองเรียนจบแล้วเองคิดว่าเองจะไปต่ออะไรวะเห็นพ่อเราบอกว่าให้ไปอังกฤษว่ะข้าว่าข้าอยากไปอเมริกามากกว่าว่ะอ้าวไอ้เม้งแล้วเองอ่ะก็เตี๋ยข้าจะไปช่วยงานที่ร้านว่ะโอ้โหเตี๋ยเองเนี่ยดิจะรีบไปไหนวะฮะคุณแล้วก็เซ็งว่ะนี่แล้วคุณเอกล่ะครับจะรีบเรียนจบ3ปีครึ่งเนี่ยกลัวไม่ได้งานทำเหรอครับคุณเอกครับถ้ายังไม่มีงานทำก็ไปสมัครเป็นยามเหมือนคุณพ่อก็ได้นะครับมึงทำไมมึงไม่ต้องทำเป็นรักพ่อมึงตอนนี้เลยนะกูเห็นนะเว้ยที่ผ่านมามึงรังเกียจพ่อมึงขนาดไหนมึงเดินผ่านหน้าพ่อมึงอ่ะมึงยังไม่เคยคิดจะทักทายพ่อมึงเลยคิมรู้ได้ไงว่าวิธีนี้มันจะได้ผลนะครับเอาหน่าคุณพ็อปใครปั่นจักรยานตอนกลางคืนในมหาวิทยาลัยอ่ะเจอลุงอ่ำแน่นอนนี่คุณพ็อปถ้าเกิดเจอลุงอ่ำนะคุณพ็อปเล่นเลยนะแล้วคุณคิมล่ะครับผมหนีไวอยู่แล้วคุณคิมครับจอดตรงนี้ก่อนครับคุณพ็อปมีอะไรครับตรงนี้จอดก่อนครับมีอะไรครับผมปวดฉี่ครับไหนแป๊บนึงครับคุณพ็อปนี่ดิคุณพ็อปคุณพ็อปเร็วๆนะครับคุณพ็อปโอ้ยคุณพ็อปมาแล้วไปไปจ้าเจอมากไปไม่ได้อยากเจอไอ้คนอยากเจอมันอยู่ในห้องน้ำนู่น
คุณท้าทายข้าไม่ได้ท้าทายผมก็อยากช่วยลุงอ่ะอยากช่วยเหรอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยลุงอ่ำลุงอ่ำถ้าลุงมีห่วงอะไรบอกพวกเราได้พวกเรายินดีช่วยลุงเรียนอยู่ที่นี่ลุงเป็นห่วงเขาเอกยิงเงินค่าเทอมของลูกทำไมไม่โอนมาพ่อเพราะไม่ว่างไปธนาคารเลยลูกนี่เพิ่งไปยืมเงินเข้ามาได้เอาหน้าโอนมานะพ่อไม่ต้องเอามาให้ที่นี่อายเขาเอกพ่อขอโทษลูกห่วงลูกใช่เห็นว่าลูกแกชื่อเอกเรียนที่เดียวกับเรานี่แหละแต่ที่จริงก็น่าสงสารทั้งสองคนนั้นนะความยากจนนี้มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆฉันว่าเปลี่ยนเรื่องเถอะตอนนี้มันเศร้าเกินไปพอบเป็นอะไรอ่ะคุณเลครับคือผมมีเรื่องจะสารภาพอะครับวิชาที่สอบเมื่อวานผมได้คะแนน0ครับอะไรนะก็ผมไม่ได้เข้าเรียนวิชานั้นนี่ครับคุณเลผมก็เลยทำไม่ได้ข้อสอบเขาถามว่าอะไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรมานี่อะไรมานี่อะไรเดี๋ยวโดนระเบิดหรอมานี่เร็วๆว่ายังไงฉันถามว่าข้อสอบถามว่าอะไรให้วิจารณ์หนังที่ดูในคลาสอะครับทำไงได้ครับคุณเล็กก็ตอนนั้นเรายังไม่ได้สลับร่างกันไม่ได้ดูเอ้าก็เมื่อวันก่อนฉันเปิดหนังเรื่อง Unforgiven ให้คุณดูไง Unforgiven นี่คุณอย่าบอกนะผมหลับฮะคุณเล่ผมขอโทษทำอย่างนี้ได้คุณเล่เซนเด็กคุณเล่เรายังมีโอกาสคุณเล่เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้เลยโอ้ย Unforgivenมันยกโทษให้ไม่ได้จริงพ่อนายเป็นยามใช่ไหมเราขอนั่งด้วยได้ไหมพ่อเราอ่ะเก็บขยะขายแต่ว่าท่านก็เลี้ยงเรามาด้วยตัวคนเดียวเลยนะแต่เราเด็กๆจนถึงวันนี้อ่ะวันนี้เรากำลังจะเรียนจบวิศวะแล้วอ่ะนายจะพูดอะไรเรา
ขาก็แค่มาระบายให้นายฟังเฉยเราอ่ะเรารักพ่อเรามากเลยต่อให้พ่อเราจนแค่ไหนหรือว่าใครจะพูดยังไงอ่ะเราก็ไม่สนใจเลยนะนายเข้าใจที่เราพูดใช่ไหมต่อไปก่อนนะไปแล้วนะสำเร็จแล้วนะครับพ่อไม่ต้องเป็นห่วงผมแล้วนะผมภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อขอให้ดวงวิญญาณของพ่อไปสู่สุคติครับสุดท้ายเอกเรียนจบและรับปริญญาก่อนพวกเราไม่ต้องห่วงนะครับขอให้วิญญาณของลุงยางไปสู่สุคตินะครับคิดมากดิเลยไม่ได้บังคับให้เจตทำซะหน่อยแล้วทำไมฉันต้องบอกคุณด้วยอ่ะต้องรายงานคุณทุกเรื่องเลยหรือไงผู้ชายกับผู้หญิงที่เคยรักกันทำร้ายกันสุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปครับคุณฉันช่วยเธอได้นะมายุ่งอะไรเรื่องของฉันเลยเคยบอกว่าคุณพ่อเป็นผู้ชายคนเดียวที่เลยแต่งงานด้วยไม่ใช่หรอ